บ้านอันแสนอบอุ่นหลังหนึ่งมีลูกสาวชื่อว่าแอนนี่วันนี้เป็นวันพิเศษก็คือวันเกิดของแอนนี่นั่นเองคุณพ่อกับคุณแม่ของแอนนี่ก็ได้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการร้องเพลงอวยพรวันเกิด Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday นะจ๊ะน้องแอนนี่ลูกสาวของคุณแม่อันนาขอบคุณมากค่ะคุณแม่และคุณแม่ก็มีของขวัญให้ลูกด้วยนะจ๊ะว้าวตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณแม่แอนนี่อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วว่าคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเตรียมของขวัญอะไรมาให้แอนนี่อยากรู้จริงๆเลยค่ะนี่จ้าแอนนี่คุณแม่กับคุณพ่อได้ซื้อหมูตัวที่หนูอยากได้มาไว้ให้หนูเลี้ยงนี่จ้าเป็นน้องหมูน้อยตัวเล็กๆว้าวน่ารักจังเลยค่ะน้องหมูอุดๆน่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากนะคะคุณแม่หนูชอบมากเลยค่ะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะดูแลและรักษาเลี้ยงดูมันอย่างดีเลยค่ะหนูจะให้ข้าวให้น้ำอบรมสั่งสอนมันให้มันเป็นหมูที่ดีนะคะหนูจะอาบน้ำให้มันด้วยค่ะหนูจะดูแลมันอย่างดีเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะหนูชอบมากเลยค่ะลูกสัญญาแล้วนะจ๊ะว่าลูกจะดูแลมันอย่างดีเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเอาอย่างนี้ละจ๊ะนะจ๊ะน้องแอนนี่ถ้าหนูเนี่ยอยากจะเอาหมูน้อยเนี่ยออกมาเล่นเนี่ยให้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะกระโดดออกไปนอกบ้านแล้วมันจะหนีหายไปเข้าใจไหมจ๊ะลูกได้ค่ะหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะเล่นกับมันเฉพาะตอนที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หนูจะไม่เล่นกับมันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนีออกไปนอกรั้วบ้านค่ะหนูสัญญาค่ะว้าเธอน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยฉันเล่นกับเธอทุกวันเลยน่ารักจังเลยเมื่อเวลาผ่านไปแอนนี่ก็ดูแลเลี้ยงดูหมูอย่างดีจนกระทั่งวันหนึ่งแอนนี่จ๊ะเดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยจะออกไปธุระข้างนอกหน่อยนะหนูดูแลหมูอย่าเอาหมูออกมาเล่นเพ่นพ่านล่ะเดี๋ยวมันกระโดดออกไปนอกบ้านเดี๋ยวมันจะโดนหมากัดตายนะจ๊ะลูกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่หนูจะดูมันดูแลมันห่างๆค่ะจะไม่เอาออกไม่พามันออกมาเล่นค่ะดีมากจ้ะหมูน้อยหมูน้อยน่ารักหมูน้อยหมูน้อยน่ารักโอ้ยคุณแม่ก็ออกไปแล้วฉันอยากจะพาเธอออกมาเดินเล่นจริงๆเลยแต่ฉันสัญญากับคุณแม่แล้วอะว่าฉันน่ะจะไม่พาเธอออกมาเล่นเพ่นพ่านเดี๋ยวเธอหลุดออกไปข้างนอกเดี๋ยวโดนตัวอะไรก็ไม่รู้กัดตายทำยังไงดีเอ้ยทำไงดีทำไงดีแต่เอ๊ะเราเอาออกไปแค่แป๊บเดียวคงไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปกันเถอะไปอด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 เมื่อแอนนี่พาหมูน้อยออกมาเล่นนอกบ้านหมูน้อยก็กระโดดรั้วบ้านหนีออกไปข้างนอกโอ้เจ้าหมูน้อยเข้ามาเดี๋ยวนี้นะเออเจ้าหมูน้อยเข้ามาว้าแย่แล้วหมูน้อยหายไปแล้วทำไงดีโอ้ยทำไงดีคุณแม่ต้องว่าแน่ๆเลยคุณแม่ต้องว่าแน่เลยทำไงดีเอ้ยทำไงดีนะทำไงดีตังตายแล้วคุณพ่อกับคุณแม่กลับมาแล้วแน่เลยทำไงดีเนี่ยโอ้ยนั่งทำการบ้านดีกว่านั่งทำการบ้านแอนนี่คุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วนะจ๊ะค่ะคุณแม่เป็นไงจ๊ะเล่นกับหมูน้อยเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีค่ะคุณแม่ตอนนี้หมูน้อยก็กำลังนอนหลับอยู่หลังบ้านนะคะหนูเพิ่งให้ข้าวให้น้ำมันไปเองเมื่อสักครู่นี้เองอะค่ะดีมากจ้ะงั้นตอนนี้ก็มืดแล้วนะลูกอาบน้ำนอนเถอะปะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปทำบุญตักบาตรกับแม่นะลูกค่ะคุณแม่ไปกันเถอะค่ะคุณโอ้ยทำยังไงดีหมูน้อยไม่ยอมกลับบ้านหมูน้อยหายไปแล้วทำไงดีโอ้ยคิดไม่ออกมันไปนอนดีกว่าเออท
ทำไงดี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 เออทำไงดีทำไงดีคิดไม่ออกคิดไม่ออกจนกระทั่งเช้าวันต่อมาโอ้ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยหมูน้อยเป็นไงบ้างนะคิดไม่ออกเลยจริงๆติ้งตังติ้งตังติ้งตังสวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะมาแต่เช้าเชียวอ๋อค่ะพอดีว่าดิฉันเนี่ยเห็นว่าหมูน้อยอะค่ะเมื่อวานเนี้ยมันกระโดดออกนอกรั้วบ้านไปอะค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วบังเอิญว่าเมื่อเช้าเนี้ยค่ะเห็นมันนอนตายอยู่ข้างถนนนะคะเนี่ยค่ะหมูน้อยตัวเนี้ยใช่ของบ้านคุณหรือเปล่าคะอุ๊ยตายแล้วนี่มันหมูของแอนนี่นี่คะของลูกสาวดิฉันเองค่ะทำไมมันไปนอนตายอยู่นั่นได้ยังไงล่ะคะต้องถามแอนนี่ละแอนนี่แอนนี่แอนนี่อยู่ไหนจ๊ะลูกแอนนี่อยู่นี่ค่ะคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะอยู่นี่ค่ะหนูอยู่นี่ค่ะแอนนี่นี่หมูน้อยหมูน้อยของหนูนี่ลูกอุ๊ยใช่แล้วค่ะคุณแม่มันเป็นอะไรคะอ๋อพอดีนะจ้ะเจอมันนอนตายข้างทางอยู่พอดีนะเจอมันนอนตายอยู่ข้างทางอะจ้ะนะก็เลยเก็บมาส่งจำได้ว่าเป็นหมูน้อยของน้องแอนนี่ดูสิเนี่ยมันกระโดดหนีออกนอกรั้วไปเออหมูน้อยเธอไม่น่าเลยเธอไม่น่าเลยเธอไม่น่าเลยคุณแม่คะเป็นความผิดของหนูเองค่ะเมื่อวานนี้หนูโกหกคุณแม่ค่ะว่าหมูน้อยอ่ะนอนหลับอยู่หลังบ้านความจริงแล้วเมื่อวานนี้หนูแอบเอาหมูน้อยออกมาวิ่งเล่นนะคะมันก็เลยกระโดดหนีออกนอกรั้วไปแต่หนูกลัวคุณพ่อคุณแม่จะว่าค่ะหนูก็เลยไม่ได้บอกความจริงเออถ้าหนูบอกความจริงไปตั้งแต่แรกเราคงออกตามหาหมูน้อยหมูน้อยคงไม่ตายอะค่ะเห็นไหมแอนนี่ถ้าหนูบอกความจริงกับแม่ตั้งแต่เมื่อคืนนะแล้วก็ช่วยกันออกตามหาหมูน้อยก็คงไม่ตายเห็นไหมเนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะลูกที่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะคะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่หนูเสียใจมากเลยค่ะต่อไปหนูจะไม่โกหกคุณแม่แล้วค่ะหนูจะพูดความจริงใช่แล้วจ้ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะจ๊ะการโกหกเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเห็นไหมถ้าหนูไม่โกหกอะหมูน้อยก็คงไม่ตายแบบนี้หมูน้อยก็คงไม่เดือดร้อนคุณแม่หนูขอโทษค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะจ๊ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราต้องพูดความจริงนะคะ